ครับในบทนี้ก็จะมาดูวิธีการทำป้ายกันนะครับก็เป็นวิธีการทำแบบง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนมากนะครับก็ใช้รูปแบบวิธีการแล้วก็ฟังก์ชันพื้นฐานหลายๆอย่างที่เคยสอนมาแล้วนะครับแต่ผมก็จะมาทำให้ดูเป็นไว้เป็นแนวทางในอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะนำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งเป็นรูปทรงกระบอกแล้วกันก็วางไปแล้วก็ edit แล้วก็ make polymesh 3D ก็ขยายออกมานิดนึงแล้วก็ปรับ device ให้มันเนียนๆนิดนึงก็เข้าไปที่ geometry แล้วก็ device แล้ว2ที3ทีตึ๊กๆสักประมาณนี้พอ device เสร็จแล้วเนี่ยก็เรามา dynamesh อีกครั้งหนึ่งปรับค่า resolution สัก300 enter แล้วก็ dynamesh กด no ตึ๊กทีหนึ่งแล้วก็หันด้านบนลงมาแต่ทีนี้ก็ตัดเดี๋ยวผมจะตัดช่วงนี้ออกก็ใช้ฟังก์ชันของการตัดนะครับ Ctrl Shift แล้วก็เลือกการตัดผมใช้คลิปเลสอันนี้แล้วก็ตัดทึกทีนี้ผมจะปรับให้มันเป็นวงรีนะครับก็ใช้ฟังก์ชัน move แล้วก็ยืดสูงไปเดี๋ยวเลื่อนลงมาตึ๊กทีหนึ่งให้มันอยู่ข้างๆไม่เอกให้มันอยู่ข้างๆสระ e ก็ได้ก็ดูไม่น่าเกลียดหรือไม่ก็ย่อลงมาไม่ให้มันสูงเกินไปแล้วก็ปรับตำแหน่งทั้งข้อความขึ้นมาต่อมาก็เลือกที่ Sub Tool ในตัวเลขนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาตึกปรับทับเรียบร้อยแค่นี้เองครับง่ายๆวิธีการทำป้ายแบบไม่ยากเลยวิธีการนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับไว้กัด CNC อะไรพวกนี้ได้เหมือนกันครับมันเป็นวิธีง่ายๆเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่มีวิธีการทำตัวโน้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำให้ตัวอักษรมันบุ๋มลงไปนะครับทำยังไงเดี๋ยวก็มาดูนะครับหน้าทิศเดียวให้เข้าไปที่ตัวฟังก์ชันตัวคำว่าเลขที่ใหม่เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะจมสักประมาณนี้ต่อมาก็เข้าไปที่บูเลนอีกทีนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้ตัวบูเลนเนี่ยมันยังเป็นอักษรจางอยู่ทีเนี้ยมันจะขึ้นเป็นอักษรสว่างขึ้นแล้วให้เรากดตัวนี้เลยครับ Make Boolean Net นะครับกดตึ๊กทีหนึ่งรอเครื่องมันประมวลผลแป๊บนึงทีเนี้ยมันก็จะแสดงผลในส่วนของ